Podcast รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดแคสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 นาทีทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast เรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcastกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทาง Thai PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับ Thai PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 นาทีทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast Thai PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเรามีรายการที่กลับมาออนแอร์กันอีกครั้งในซีซั่นที่2รวมไปถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจด้วยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้นะคะกับรายการเพื่อนสนิทกลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่2สัมผัสโลกที่กว้างกว่าเดิมกับเรื่องราวของคนพิการที่คุณอาจไม่เคยรู้มองจีนมุมใหม่รู้จักกับจีนยุคใหม่ผ่านผู้นำ5รุ่นกับแนวทางในการกำหนดนโยบายบริหารประเทศในแต่ละช่วงสมัยโรงหมอกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ความเสี่ยงจากสัญญาณเงียบสู่สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกละครเพลงเรื่องใหม่จาก Failmily The Musical เรื่องราวของพ่อที่ไม่ยอมรับลูกชายที่เป็น LGBTQ+ พยายามให้เขาเป็นเพศที่พ่อต้องการปิดท้ายด้วยนานาสัตว์สารพัดเสียงพี่แวนด้าชวนรู้จักกับเหล่าสัตว์ที่คนเราต้องเดินหนีแต่มีเรื่องราวที่น่าทึ่งกลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่2กับรายการเพื่อนสนิทค่ะพี่พึ่งกับน้องพลอยสองสาวเพื่อนซีจะพาเราออกไปสัมผัสโลกที่กว้างกว่าเดิมเพราะว่าในครั้งนี้นะคะจะไม่ได้มีแค่เรื่องราวของคนตาบอดอย่างเดียวเท่านั้นเรายังจะได้เห็นมิติอื่นๆของผู้พิการด้วยอย่างเรื่องแรกวันนี้ค่ะสองสาวชวนไปพักผ่อนกันที่จังหวัดราชบุรีเป็นอีกครั้งที่พวกเขาออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าค่ะเพราะว่าไปนอนค้างคืนบรรยากาศการท่องเที่ยวระหว่างคนตาดีและคนตาบอดที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพวกเขาจะทำอย่างไรไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เพิ่งมารับน้องพลอยไปราชบุรีค่ะตอนนี้น้องพลอยอยู่บนรถด้วยกันแล้วน้องพลอยพร้อมไหมพร้อมเต็มที่แล้วค่ะงั้นเราออกเดินทางกันเลยนะคะเราจะไปทำอะไรกันบ้างที่ราชบุรีน้องพลอยยังไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เขาเรียกว่าเที่ยวไปตามตะวันโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเปิด Google Map ก่อนตอนนี้เราจะไปที่พักของเราจะไปราชบุรีนี่ลงไหนคะราชบุรีลูกค้าวิ่งสุดทางลงนะครับมองป้ายที่เขียนว่ากาญจนาแล้วลูกค้าเจอป้ายที่เขียนว่านครปฐมตอนนี้เรามาถึงแยกนครปฐมแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าจะต้องไปทางไหนต่อน้องพลอยช่วยฟัง Google ให้หน่อยว่าเดี๋ยวต้องไปทางไหนบอกว่าให้เราชิดซ้ายไว้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆแหละค่ะ17กิโลเมตรเนี่ยถ้าพูดถึงการเดินทางกับคนตาบอดเนี่ยนึกย้อนไปถึงสมัยตอนพลอยเด็กๆนะพี่พึ่งเวลาที่มันมีค่ายอะไรต่างๆของโรงเรียนน่ะเด็กๆหลายๆคนก็จะตื่นเต้นใช่ไหมเลยค่ายลูกเสือค่ายเนตรนารีค่ายจริยธรรมโอ้ยได้สนุกสนานไปค้างคืนกับเพื่อนๆแต่ว่าพอถึงกรณีของพลอยค่ะพลอยจะเกิดความกังวลขึ้นมาทุกๆครั้งเลยพี่พึ่งเวลาที่เราจะต้องไปค่ายอะไรต่างๆเนี่ยกังวลเรื่องอะไรบ้างกังวลว่าเพื่อนๆเขาจะ อยากค้างคืนกับเราไหม เราไม่เคยไปค้างคืนนอกสถานที่นอกบ้านของเราอย่างเงี้ยมันจะกังวลว่าสถานที่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงนะแล้วยิ่งไปเข้าค่ายด้วยเนาะเราจะเดินถูกไหมอ่ะแล้วถ้าเราเดินไม่ถูกเราจะทำยังไงดีใครจะมาช่วยเหลือเราแล้วใครจะอยู่กับเราตอนที่เราอยากจะไปเข้าห้องน้ำหรือตอนที่เราจะหยิบของเราจะหาเจอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็กังวลของเราไปหมดเลยปอยว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยลดความกังวลทั้งของคนมองเห็นและคนมองไม่เห็นลงได้เยอะมากๆเลยอะค่ะก็คือเรื่องของการทำให้คนตาบอดคนนั้นน่ะคุ้นเคยกับสถานที่หรือการที่พลอยเองเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยคุ้นเคยกับสถานที่เพราะฉะนั้นถ้าพลอยไปที่ใหม่ๆเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะไปปุ๊บสิ่งแรกเลยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยดูก่อนแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนเตียงอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนบริเวณสำคัญที่ต้องใช้บ่อยๆมันอยู่ตรงไหนบ้างอ่างล้างจานอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนสนิทในซีซั่นที่2นี้คุณจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะได้เห็นมุมมองที่เราเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงด้วยอย่างเรื่องราวของการเรียนว่ายน้ำของคนตาบอดค่ะรวมไปถึงการเล่นเกมออนไลน์ของคนตาบอดอีกด้วยนอกจากนี้มิติอื่นๆอย่างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลของทีมชาติไทยที่ริเริ่มการเล่นกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแล้วก็เรื่องการศึกษาของคนพิการทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามกันได้นะคะที่ไทย PBS Podcast เป็นประจำในทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะในกลางเดือนตุลาคม 2565 นี้มีนัดสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ทั่วโลกต่างก็จับตามองนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสถานะของสีจิ้นผิงจีนมีผู้นำสูงสุดมาแล้ว5คนผู้นำแต่ละรุ่นก็มีความเหมือนและแตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะการกำหนดนโยบายบริหารประเทศคุณโสภิตหวังวิวัฒนาชวนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลทำความรู้จักกับจีนในยุคใหม่ผ่านผู้นำทั้ง5คนนี้และทิศทางของจีนยุคใหม่รวมไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนในชุดพิเศษ4ตอนวันนี้มีตัวอย่างบางช่วงบางตอนมาให้ได้ฟังกันด้วยไปรับฟังกันค่ะวันที่1ตุลาคมของทุกปีนะคะตรงกับวันชาติจีนค่ะเป็นวันที่เหมาเจ๋อตงได้ประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งก็มีการปกครองโดยระบอบสังคมนิยมแล้วก็ถือเป็นวันเริ่มต้นที่ทำให้จีนได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะและกลายเป็นชาติมหาอำนาจของโลกค่ะพอพูดถึงเรื่องของผู้นำจีนเนี่ยในยุคปัจจุบันนะครับในกรณีของจีนเนี่ยตั้งแต่ยุคโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้ว่าจีนนั้นไม่เคยมีผู้นำที่ผ่านการเลือกตั้งแบบโลกเสรีประชาธิปไตยนะครับในอดีตนั้นเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นระบอบจักรพรรดิคนที่เป็นผู้นำนั้นก็คือเป็นจักรพรรดิก็อย่างที่คุณโสภิตได้พูดไปว่ามันมีช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งนะครับที่มีประชาธิปไตยหลังค.ศ. 1911นะครับแต่ก็เป็นช่วงซึ่งแม้จะมีบรรยากาศประชาธิปไตยก็จริงแต่ไม่ได้นำการเมืองจีนไปสู่ระบอบของการเลือกตั้งแบบเสรีประชาธิปไตยครับมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แต่พอตั้งแต่ปี1949เรื่อยมาเนี่ยคือการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นนะครับจีนก็มีผู้นำมาแล้วหลายคนอันที่จริงเนี่ยการแบ่งรุ่นผู้นำของจีนแต่แรกเริ่มเขายังไม่ได้มีการแบ่งกันนะครับแต่คนที่ทำให้มีการแบ่งรุ่นผู้นำจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเติ้งเสี่ยวผิงเขาเป็นผู้นำรุ่นที่2แล้วอยู่มาวันหนึ่งเติ้งเสี่ยวผิงก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเปรียบตัวของเหมาเจ๋อตงเป็นผู้นำรุ่นที่1ตัวเขารุ่นที่2รุ่นที่ผ่านมาจีนมีพัฒนาการอย่างไรบ้างและจากนี้ไปก็มีผู้นำรุ่นต่อไปแล้วเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการต่ออายุเลขาธิการพรรคให้กับสีจิ้นผิงแล้วก็มีแนวโน้มว่าเป็นการต่ออายุไม่ใช่5ปีนะก็คงจะเป็นแบบสิ้นชีพเหมือนกันสีจิ้นผิงเป็นผู้นำรุ่นที่5ก็หมายความว่านับจากผู้นำรุ่นที่5ไปเนี่ยผู้นำสูงสุดของจีนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งจนสิ้นชีพติดตามเรื่องราวสุขภาพกับรายการโรงหมอวันนี้เราจะพูดกันถึงโรคมะเร็งนั่นเองค่ะมะเร็งเนี่ยถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะบางชนิดเนี่ย ส่งสัญญาณให้เราเนี่ยรับรู้ก่อนแต่บางชนิดไม่มีสัญญาณอะไรเลยค่ะซึ่งบางครั้งก็อาจจะสายเกินไปในการรักษาอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะคะเป็นโรคมะเร็งลำดับที่ 3 ค่ะที่มนุษย์เป็นกันมากที่สุดของโลกในผู้หญิงรองลงมาจากมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกส่วนผู้ชายเนี่ยรองลงมาจากมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งปอดนะคะซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะคะฆ่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับที่ 2 ของโลกโรคนี้ใครเสี่ยงเป็นมากที่สุดหากไม่แสดงอาการแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นมะเร็งชนิดนี้ไปฟังจากรายการโรงหมอค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเป็นกันเยอะมากๆนะครับถ้าเราดูสถิติทั่วโลกนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งอันดับ 3ของมะเร็งทั้งหมดลองจากมะเร็งเต้านมลองจากมะเร็งปากมดลูกนะครับในกลุ่มผู้ชายก็ลองจากมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แย่กว่านั้นนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนอันดับ 2รองจากมะเร็งปอดของทั่วโลกเลยในประเทศไทยเนี่ยครับมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นอันดับ 4นะครับเพราะว่าเรามีมะเร็งตับที่อันดับ 3แล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันดับ 4ปัญหาหลักก็คือส่วนมากจะไม่มีอาการนะครับเป็นภัยเงียบกว่าจะมีอาการก็คือเป็นหนักละเป็นระยะหลังๆละนะครับจริงๆแล้วเราพยายามจะตรวจเพิ่มเติมนะครับพยายามคัดกรองหามะเร็งลำไส้ใหญ่ใน20ปีที่ผ่านมาครับถ้าไปดูในประเทศที่อย่างทางประเทศทางฝั่งยุโรปอังกฤษอเมริกาเนี่ยครับเขามีการคัดกรองกันค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วจะเห็นเลยว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่อุบัติการมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆค่อยๆลดลงนะครับในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาแต่ของเรายังไม่ลดครับเพราะเราคัดกรองยังไม่พอครับจริงๆแล้วทุกคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่ออายุเกิน50ปีขึ้นไปนะครับผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็คนที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะอาจจะมีพันธุกรรมในระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยครับซึ่งรวมตับด้วยเนี่ยครับก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นมากสุดนะครับแล้วก็มะเร็งตับนะครับในกลุ่มคนไทยนะครับเราถึงได้พยายามคัดกรองหาเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปได้ในการตรวจจุลเลยส่วนมากเลยถ้าไปตามโครงการแพ็กเกจตรวจร่างกายประจำปีครับอายุ50ปีขึ้นไปโรงพยาบาลส่วนมากก็จะมีการตรวจจุลด้วยนะครับที่ตรวจจุลคือการตรวจดูว่ามีเลือดปนหรือเปล่านะครับเขาจะเอาจุลไปตรวจดูว่ามีเลือดปนไหมนะครับถ้ามีมะเร็งเนี่ยครับส่วนมากเลยถ้าเป็นระยะแรกๆจะไม่มีอาการเลยนะครับจะไม่มีถ่ายเป็นเลือดจนเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่อุจจาระที่ผ่านตัวมะเร็งมาเพราะตัวมะเร็งมันจะมีเลือดออกบ้างนะครับเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆอุจจาระที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเลือดปนแล้วเราพอเอาไปตรวจเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีเลือดปนพอมีเลือดปนเราก็จะบอกว่าอ่ะคนไข้ต้องส่องกล้องละเพื่อดูว่ามีเพราะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นกว่าคนที่ตรวจอุจจาระแล้วไม่เจอเลือดปนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการโรงหมอตอนมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ด้วยนอกจากนี้ยังมีตอนอื่นๆที่น่าสนใจให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะอย่างโรคลมพิษนะคะใครที่เป็นโรคนี้บ่อยๆอย่าลืมติดตามกันนะคะและช่วงนี้ปัญหาสัตว์เลี้ยงหลังฝนตกและน้ำท่วมจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายเมื่อต้องเผชิญกับคนติดยาในบ้านปัญหานี้จะทำอย่างไรอย่าลืมติดตามกับโรงหมอค่ะไทย PBS Podcast ชวนคุณฟังละครเพลงจาก Failmily The Musical กับบาปสีขาวตอนที่ 1เรื่องราวของฟรานซิสลูกชายคนเดียวในครอบครัวทหารที่เป็น LGBTQ+ ซึ่งพ่อของเขาเนี่ยไม่ยอมรับค่ะจึงพยายามส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนชายล้วนที่เชื่อว่าจะทำให้เขากลายเป็นเพศชายอย่างที่พ่อต้องการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับละครเพลงกันค่ะนี่แกหยุดเอาคำพวกนั้นมันล้อเลียนฉันได้แล้วนะใช่ไหมเราไม่ควรที่จะล้อกันแต่พ่อรู้ไหมพ่อนั่นแหละที่ล้อเลียนลูกตัวเองมาตลอดชีวิตฟรานซิสและคำว่าตุ๊ดคำว่ากระเทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำทางลบด้วยพ่อไม่ต้องดีดดิ้นขนาดนั้นก็ได้มั้งแต่ที่มันต้องกลายเป็นคำวิปริตฟังแล้วเหมือนตัวประหลาดมันก็เป็นเพราะพวกพ่อนั่นแหละที่ทึกทักมันขึ้นมาฟรานซิสนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณมาตบหน้าลูกทำไมใช้กำลังสู้คนอ่อนแอ เป็นแค่วิธีการของคนแก่ที่ป้าอำนาจนี่ไงประหลาดน่ารังเกียจผิดเพศหากยึดตามเมื่อก่อนจะต้องไล่แกให้พ้นหน้าฉันไปยึดติดกับศีลธรรมเมื่อ100 ปีมาแล้วเขาทำกันมาช้านานยุคสมัยถอยหลังไปแกจงเชื่อฟังอย่าตั้งคำถามไม่ต้องขัดขืนพอเถอะคุณลูกมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเถอะขอแค่ลูกมันเป็นคนดีก็พอแม่ก็เหมือนกันช่วยหยุดพูดจาแบบนั้นสักทีจะได้ไหมฟรานซิสคือยังไงผมจะเป็นเพศอะไรก็ได้ก็ต่อเมื่อผมเป็นคนดีอย่างนั้นน่ะเหรอฟรานซิสได้โปรดอย่าเอาความดีมาเป็นข้ออ้างให้กับเพศใดแค่หญิงและชายใช่ไหมไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าทำดีปากและจงฟังฉันทำตัวน่าขันพ่อแม่เขาหวังดีมากมายจงทำตามไปโลกเปลี่ยนแต่พ่อไม่เปลี่ยนสังคมเข้าไปข้างหน้าทำตัวโบราณช่างน่ารำคาญแกจะพร่ำจะเพ้อไปก็ไม่เปลี่ยนอะไรฉันก็มีความคิดของฉันนี่ไงจะแก้ไขให้แกเลิกบัดสีพ่อไม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ควรแก้ไขก็คือนิสัยโบราณของพ่อเองสัตว์ทุกชนิดนะคะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับโลกใบนี้ของเราค่ะแม้แต่สัตว์ที่มนุษย์เนี่ยรู้สึกรังเกียจวันนี้พี่แวนด้าจากรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงจะพาเราไปรู้จักกับสัตว์3 ชนิดด้วยกันที่บางครั้งเนี่ยเวลามนุษย์ไปเห็นเนี่ยจะรู้สึกอีนะคะแต่ว่าพวกมันเนี่ยเป็นสุดยอดสัตว์ที่เรียกว่าเก่งกาจมากๆจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะมีสัตว์หลายชนิดที่คนรังเกียจและเรียกชื่อมันด้วยน้ำเสียงที่ดูหมิ่นดูแคลนนั่นเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่รู้ด้านดีของพวกมันว่าแท้จริงแล้วสัตว์เหล่านั้นเป็นสุดยอดสัตว์ที่เก่งกาจอย่างเหลือเชื่อปลวกเป็นสุดยอดนักสร้างรังที่เก่งที่สุดมันออกแบบรังปลวกได้ใหญ่โตสวยงามมีช่องทางเดินที่สลับซับซ้อนมีห้องต่างๆมากมายเชื่อมต่อกับทางเข้าออกด้านนอกที่สำคัญสามารถระบายอากาศและปรับอากาศให้เย็นสบายตอนกลางวันและอบอุ่นตอนกลางคืนแมลงสาบนี่คือสุดยอดสัตว์ที่แกร่งที่สุดในปฐพีและมันจะเป็นสัตว์ตัวสุดท้ายในโลกที่สูญพันธุ์เพราะว่าแมลงสาบปรับตัวเก่งแข็งแรงอดทนและกินได้ทุกอย่างทำให้แมลงสาบเป็นความหวังของมนุษยชาติในการกำจัดขยะเปียกเหี้ยมีนักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าเหี้ยเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกจุดอ่อนบนร่างกายของมันน้อยมากแข็งแรงก็ที่หนึ่งเวลามีแผลต่อให้กระโจนลงน้ำเน่าก็ไม่เน่าไม่เป็นหนองไม่เคยป่วยไข้อายุก็ยืนว่ายน้ำก็ได้ปีนต้นไม้ก็ดีกินอาหารแบบไหนได้หมดดังนั้นมันจึงรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยกำจัดซากต่างๆให้ธรรมชาติสะอาดปราศจากเชื้อโรคและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยค่ะนี่คือเสียงของบรรดานาสัตว์สารพัดเสียงติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการทั้งหมดที่เรานำมารีวิวให้ได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะอัปเดตรายการใหม่ให้คุณได้รับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ทุกวันเลยรวมไปถึงมีรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราค่ะ Thai PBS Podcast ได้แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube ด้วยอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะ และคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารสาระอื่นๆได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter รวมไปถึง YouTube ค่ะชื่อเดียวเลย Thai PBS Podcast นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราค่ะส่วน Podcast รีวิวติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.วันนี้มิวอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายก็ชื่อนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast